มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตั้มวราวุธเปิดตัวแฟนคนปัจจุบันถ้าพูดถึงชื่อของตั้มวราวุธโพยิ้มนะคะบางคนอาจจะยิ้มขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าเขาคือศิลปินหนุ่มอารมณ์ดีที่แจ้งเกิดจากการประกวดร้องเพลงเวทีดังมาแล้วนะคะจากนั้นก็สั่งสมประสบการณ์ทำงานในวงการบันเทิงอย่างมากมายแล้วก็หลากหลายซึ่งเรื่องในชีวิตของหนุ่มตั้มนั้นก็ไม่ได้มีแค่เรื่องชิวๆหรือว่าหัวเราะแต่ก็มีบางเรื่องที่หลายคนไม่รู้และถึงกับอึ้งอีกด้วยค่ะโดยล่าสุดนะคะตั้มได้ออกมาเล่าเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจถึงแฟนคนปัจจุบันที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนว่าคือแฟนคลับของตัวเองนะคะตั้มวราวุธนะคะมาร่วมพูดคุยกับมารีเบอร์เนอร์แล้วก็ลินลี่ในรายการว่ามาดีด้วยเรื่องราวของตัวเองในฐานะของศิลปินของแฟนคลับนะคะที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนยอมรับว่าตัวเองไม่ใช่คนที่แฟนคลับเยอะแต่ก็พอมีค่ะและพอได้เห็นว่าแฟนคลับมีแบบไหนบ้างด้วยกลุ่มแฟนคลับนะคะมีตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นพวกเขาก็จะสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดแชร์ช่วยอุดหนุนสินค้าเล็กๆได้น้อยเท่าที่กำลังทรัพย์พอจะทำได้ส่วนกลุ่มวัยทำงานก็จะมีซื้อของมาให้เช่นวันเกิดซื้อตุ๊กตาเสื้อผ้าซื้อขนมให้ส่วนแฟนคลับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือสายเปย์เขามีเงินเยอะก็พร้อมให้ได้เยอะซึ่งการให้ของแต่ละคนก็แล้วแต่ว่าเขาต้องการแบบไหนตั้มโชคดีที่แฟนคลับไม่ได้ต้องการอะไรเยอะแยะเหมือนเขาให้ไว้เป็นกำลังใจเช่นโทรศัพท์ iPhone มากสุดก็แฟนคลับเคยให้ก็คือเซ็นเช็คให้ 400,000 ในวันเกิดของตั้มค่ะมารีถามต่อว่าถ้าสมมติว่ามีคนซื้อคอนโดให้โดยไม่หวังผลตอบแทนตั้มเองจะรู้สึกแปลกไหมถ้ารับตั้มบอกว่าตนเองไม่รู้สึกแปลกแต่ก็จะวางตัวเหมือนกับคนที่เข้ามากรีดๆเท่านั้นเหมือนกับคนอื่นวางทุกคนเท่าเทียมกันหมดถ้าอีกฝ่ายรู้สึกว่าสิ่งที่ให้ตั้มไปแล้วมันไม่ได้ดั่งใจที่เขาต้องการเขาก็จะหยุดให้ไปเองเพราะต้องไม่ลืมว่าตั้มเป็นศิลปินต้องดูแลทุกคนเท่าๆกันตั้มยอมรับว่าทุกวันนี้ไม่ได้มีแฟนคลับมาติดตามเยอะเท่าแต่ก่อนแต่ตั้มก็ทำงานเหมือนเดิมเพราะคนที่เข้ามาหาตั้มตั้งแต่วันแรกมันไม่ใช่เพราะการที่ตั้มอยู่บนเวทีแบบนั้นและวันหนึ่งถ้าเขาจะไปเพียงเพราะตั้มไม่ได้ไปกินข้าวกับเขาก็ไม่เป็นไรเพราะตั้มมาจากเวทีร้องเพลงไม่ได้มาจากเด็กเอนเตอร์เทนนอกจากนี้ยังเคยเจอแฟนคลับหวงไม่อยากให้ตั้มมีแฟนจนตั้มต้องไปเลิกกับแฟนเลยก็มีเพราะตอนนั้นเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆยังทำตัวไม่ถูกส่วนแฟนคนปัจจุบันก็คือแฟนคลับที่เคยกรีดตั้มไม่เคยกล้าพูดมาก่อนเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ผิดที่เอาแฟนคลับมาเป็นแฟนตอนที่เจอกันครั้งแรกเจอที่บ้านแม่ของตั้มพอแม่จะเปิดบ้านตลอดใครจะไปใครจะมาก็เข้าหาได้ตั้มไปเจอก็มีการพูดคุยกันรู้สึกว่าเขากวนๆดีก็อยากจะแกล้งอ้ํากันไปอ้ํากันมาเรื่อยๆจนไม่รู้เลยว่าตัวเองได้เป็นแฟนกันจนถึงวันนี้ประมาณ6ปีแล้วแรกๆที่แฟนคลับรู้บางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้แต่ตอนไปกินข้าวก็เดินจับมือปกติแค่ไม่ได้ลงรูปเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขไม่สนว่าใครจะมองอย่างไรเพราะตั้มเป็นคนไปจีบเขาเองขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ